365 Breaking News ในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะจากกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่5พฤษภาคมวันนี้ทางพลตำรวจเอกจรัมพรสุรมณีที่ปรึกษาสบ10พร้อมคณะได้เข้าตรวจสอบความเสียหายของสถานีตำรวจภูธรแม่ลาวจังหวัดเชียงรายและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ภายหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งพบว่ากระจกฝ้าเพดานและอิฐฝาผนังบางส่วนของโรงพักพังเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้จนต้องประกาศเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าเด็ดขาดซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและให้วิศวกรเข้าตรวจสอบโครงสร้างเพื่อจะจัดงบประมาณซ่อมแซมต่อไปซึ่งหากโรงพักใดอาคารเสียหายมากก็สั่งให้นำผู้ต้องขังไปฝากขังท้องที่ใกล้เคียงแล้วส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขณะนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ตำรวจทุกท้องที่ออกทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานและให้จัดกำลังออกลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยที่ต้องทิ้งบ้านไปอาศัยนอกบ้านตลอด24ชั่วโมงพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสกล่าวถึงเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เช่นเหตุลอบยิงระเบิดใส่บ้านนายสุพจน์ไข่มุกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายในซอยลาดพร้าว34และที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอีก9คนพ้นสภาพการเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงมติโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีโดยพลตำรวจเอกวรพงษ์กล่าวว่าเรียกผู้บังคับการที่รับผิดชอบในท้องที่เกิดเหตุเข้าหารือแล้วเพื่อเร่งสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดส่วนการดูแลการชุมนุมของกลุ่มกปปส.และกลุ่มนปช.ที่นัดชุมนุมใหญ่ภายในสัปดาห์นี้จะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการเผชิญหน้าของมวลชนทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังสั่งให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่จำนวน100กองร้อยเพื่อดูแลการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยด้วยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเรียกร้องให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียซึ่งเข้ายึดพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนเลื่อนการลงประชามติแบ่งแยกดินแดนออกจากยูเครนที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เพื่อสร้างเงื่อนไขจำเป็นต่อการเจรจาคำพูดของประธานาธิบดีรัสเซียครั้งนี้ช่วยลดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกได้ซึ่งความตึงเครียดครั้งนี้ก็นับว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดภายหลังจากยุคสงครามเย็นปูตินนั้นยังสนับสนุนการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะจัดขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยบอกว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องเขายังกล่าวต่อไปว่าได้สั่งให้ถอนทหารกว่า 40,000 นายออกจากชายแดนระหว่างรัสเซียและยูเครนเมื่อ2เดือนที่แล้วแต่ให้ประจำการอยู่ที่ฐานทัพและสถานที่ฝึกซ้อมรบเท่านั้นในขณะที่กองทัพยูเครนสามารถที่จะยึดเมืองหลายเมืองทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงใต้คืนจากกลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซียได้การประกาศของปูตินครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากการพบปะกับประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิสดีดิเย่บุคเฮาเทอร์ซึ่งควบตำแหน่งประธานองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE อีกด้วยค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงเวลา15 นาฬิกาใน365 Breaking News ค่ะ